จากที่เราเรียนรู้กันไปข้อที่4ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งเที่ยวค่ะประเพณีนี้คุณครูเล่าให้เด็กๆฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอ่านก็จะทราบนะคะทั้งที่อ่านและก็ทั้งที่ครูบอกประเพณีอะไรนะที่ขึ้นชื่อหลังจากเสร็จงานนะคะเกี่ยวข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วเขาจะเอามาทำอะไรกันข้อที่5ข้อที่5นะคะครูผ่านได้ยังได้แล้วค่ะเด็กๆต้องคิดด้วยนะคะต้องคิดถ้าหนูไม่คิดหนูก็จะตอบไม่ได้ตอบไม่ถูกนั่นเองนะคะจะวิ่งหนีข้อถูกไปชนข้อผิดนั่นเองเหมือนที่คุณครูบอกว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไปชนเสานั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาอ่านก็ต้องคิดไปด้วยข้อที่5ค่ะเวลาที่เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในบ้านเราเราจะทำอย่างไรให้เขาประทับใจดูสิคะข้อไหนจะเป็นข้อกอหรือเป็นข้อขอหรือเป็นข้อคอคิดดูดีๆต่อไปข้อที่เสร็จหรือยังคะข้อที่5เสร็จหรือยังยังคิดไม่ได้อีกเหรอได้แล้วข้อที่6อ่านค่ะใครเขียนเรื่องจากภาพข้อกอไก่ใช่ไหมข้อขอไข่ข้อคอควายใครเขียนเรื่องจากภาพน่าจะเป็นข้อไหนมดคัดลอกกลอนที่ชอบเนี่ยใช่ไหมหรือน้ำตาลเขียนรายชื่อของเพื่อนใช่ไหมหรือออมแต่งเรื่องตามความคิดของตนเองข้อที่6ผ่านนะคะข้อที่7ค่ะข้อใดอ่านไม่ถูกต้องข้อไหนที่อ่านแล้วไม่ถูกอ่ะไม่ใช่เจอหรือยังเจอหรือยังคะข้อใดอ่านไม่ถูกต้องก็ขอหรือคอข้อที่8ครูผ่านข้อที่8เลยนะอ
อ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3พยัญชนะข้อใดเป็นตัวสะกดในแม่กลทุกตัวดูสิเพลงก็เคยร้องให้ฟังแล้วตัวสะกดมาตราในแม่กลอย่าสับสน6ตัวจำได้ปัญหาดูที่ตัวไหนนะคะข้อไหนที่เป็นตัวสะกดในแม่กลทุกตัวเลยเสร็จหรือยังถ้าร้องเพลงได้น่าจะบอกได้ว่าพยัญชนะข้อไหนที่เป็นตัวสะกดในแม่กลทุกตัวข้อที่9ค่ะเติมคำที่หายไปลิงเล่นละครวานอนจุดๆๆจะเติมอะไรลงไปลิงเล่นละครวานอนจุดๆๆจะเติมอะไรลงไปได้หรือเปล่าคะได้หรือเปล่าคะลูกข้อที่10อ่านพร้อมกันค่ะฉันจะตอบแทนจุดๆๆพ่อแม่ฉันจะตอบแทนจุดๆๆของพ่อแม่เราจะตอบแทนคำอะไรลงไปจะตอบแทนอะไรลงไปเขียนลงไปแล้วพ่อแม่ภูมิใจอุ้ยลูกน่ารักลูกเขียนถูกอ้าวดูสิจะตอบแทนอะไรลงไปเขียนให้ถูกด้วยเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะในใครยังไม่เสร็จบ้างแปะเสร็จแล้วยังแปะอย่าวิ่งหนีข้อถูกนะดูดีๆข้อที่11ค่ะเติมพยัญชนะที่หายไปคำว่าชำนาญชำนาญแปลว่าเชี่ยวชาญเนี่ยต้องเติมพยัญชนะอะไรลงไปให้ถูกต้องเสร็จยังคะคิดดีๆคิดดีๆคนที่ตั้งใจเรียนนะคะเวลาที่คุณครูฝึกอ่านนะคะฝึกให้เขียนข้อสอบของคุณครูไม่ได้ยากเลยแล้วก็ไม่ต้องบอกเพื่อนนะคะข้อที่12